ย้ำโอกาสเกิดสึนามิที่เกาะสมุยมีน้อยมากกรมทรัพยากรลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหวหลังไหวติดต่อกัน2ครั้งตามที่มีรายงานเกิดแผ่นดินไหวรู้สึกได้ในพื้นที่เกาะสมุยติดต่อกัน2ครั้งเมื่อวันที่30พฤษภาคมและวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยนายติติพันธ์จูจันโชตรองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดจากความร้อนใต้เปลือกโลกทำให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและนักท่องเที่ยวโอกาสที่จะเกิดสึนามิค่อนข้างยากอย่างไรก็ตามกรมทรัพยากรธรณีก็เฝ้าติดตามตลอดเวลาโดยการเข้ามาติดตั้งเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหวในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวก็เมื่อวันที่30แล้วก็วันที่1ที่มันเกิดรายงานแผ่นดินไหวนะฮะมันก็น่าจะเกิดจากเหตุการณ์ของความร้อนใต้เปลือกโลกนะฮะก็ทำให้เกิดมีการสั่นสะเทือนขึ้นแล้วก็มีรายงานจากหน่วยงานของรัฐแต่ว่ามันเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กแล้วก็ไม่สร้างผลกระทบเกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เรื่องของวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนยืนยันว่าไม่เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงนะครับที่จะสร้างอันตรายให้กับพี่น้องประชาชนได้ที่แล้วก็ทำความมั่นใจประชาชนโดยการนำเครื่องมือนะครับตรวจแผ่นดินไหวเนี่ยมาติดตั้งในพื้นที่เกาะสมุยอย่างเร่งด่วนในพื้นที่สมุยนะฮะสุราษฎร์เนี่ยโอกาสที่จะเกิดสึนามินี่ค่อนข้างยากเนื่องจากประเด็นที่หนึ่งก็คือเราไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เป็นรอยเลื่อนที่มีพลังคือการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกในแนวดิ่งฮะพื้นที่อ่าวไทยเราไม่ใช่จุดที่มันมีความเสี่ยงนะครับเพราะนั้นโอกาสที่จะเกิดสึนามิรุนแรงนะครับก็มีโอกาสน้อยมากนะครับขณะที่นายสุธรรมสามทองรองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยกล่าวว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวการที่นักวิชาการลงมายืนยันด้วยตัวเองถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวไม่ต้องกลัวเหตุการณ์แผ่นดินไหวขอร้องไปก็คือแถลงข่าวซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้นะครับว่า1เนี่ยโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวในเกาะสมุยนั้นแทบจะไม่มีเลยใช้คำว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับ2เนี่ยสิ่งที่ประชาชนเขาคิดว่าการเจาะบ่อบาดาลในเขตเมืองท่องเที่ยวเพราะว่าวันนี้ปัญหาเรื่องของการขาดน้ำใช้ของเกาะสมุยมันมีปัญหาอย่างรุนแรงไม่มีผลกระทบเลยครับเพราะว่าชั้นลึกหินลึกแกรนิตซึ่งแข็งที่สุดอยู่ใต้พื้นดินอยู่ที่ประมาณ3กิโลนะครับเรื่องของการขุดเจาะบ่อน้ำมันไม่มีปัญหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แผ่นดินไหวตรงนี้เกิดมาขนาด 2.4 ริกเตอร์นั้นอาจจะเรียกส่วนหนึ่งว่าอาจจะเป็นรอยเลื่อนนะครับของใต้พิภพกรณีเหมือนกับน้ำมาสัมผัสกันในประมาณนี้นะครับซึ่งตามนักวิชาการได้อธิบายไปแล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่มาการันตีที่มาพบปากกับพวกเราเหล่านี้นั้นเนี่ยท่านเป็นผู้ชำนาญการทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นขอให้ผู้สื่อข่าวให้พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทางบ้านสบายใจได้เลยนะครับว่าผลกระทบต่อการท่องเที่ยวมีแน่ถ้าไม่มีวันนี้แต่วันนี้เราเคลียร์เราสบายใจนะครับว่าโอกาสเกิดขึ้นนั้นน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญก็คือสมุยยังเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยในเรื่องแผ่นดินไหวสูงสุดในประเทศไทยอยู่ครับ